ริ่มต้นได้ที่ตัวเราช่วงบ้านนี้มีอริยะรายการบ้านนี้มีอริยะตอนรู้ทันไหวใจจึงตื่นพี่สติมาพี่สติมาพี่เห็นข่าวเรื่องแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลหรือเปล่าครับผมว่านะมันน่ากลัวมากเลยครับพี่ใช่จ้ะพี่เห็นแล้วมันน่ากลัวมากเลยพี่ยังคิดเลยนะว่าถ้าเกิดแบบนี้กับเราจะจัดใจตัวเองอย่างไรดีงั้นเราไปหาคุณยายจ๋าและถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีจ้าเด็กๆคุณยายเห็นเด็กๆอกสั่นขวัญแขวนกันเรื่องแผ่นดินไหวที่เนปาลใช่ไหมลูกก็น่าตกใจมากนะคะเราจะเห็นเลยว่าความจากพรากเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการสูญเสียอย่างที่พวกเรานึกไม่ถึงใช่ไหมลูกใช่ครับคุณยายครับผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นผมจะทำอย่างไรถ้าหนูอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วหนูต้องสูญเสียทุกอย่างที่มีอยู่หนูจะทำอย่างไรดีเจ้าคะสติมาปัญญาเกิดต้องมีปัญญานะจ๊ะลูกรวมทั้งเด็กๆทางบ้านด้วยนะคะคุณยายอยากให้เราลองตั้งสมมติฐานดูว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวที่เนปาลเด็กๆจะต้องทำตัวเองอย่างไรจะต้องวางท่าทีของใจอย่างไรและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราได้คิดแล้วว่าเราจะทำอย่างไรก็ลงมือทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยลูกเพราะสติมาปัญญาเกิดก็รู้ว่าความจากภาคเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพวกเรารู้ว่าวันหนึ่งเราไม่จากเป็นเราก็จากตายเด็กๆทางบ้านต้องระวังนะคะคำว่าจากเป็นหรือจากตายที่จะทำให้เราอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากลูกวันนี้คุณยายอยากให้เด็กๆลองหลับตาลงและลองนึกถึงความอดอยากหิวโหยความจากพรากและความรู้สึกล่ำไรลำพันธ์และให้เราลองเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคนที่กำลังล่ำไรลำพันธ์กับสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดแต่ความจริงคือมันเกิดได้เราต้องอยู่กับโลกอย่างไรอย่างเข้าใจความจริงวันนี้คุณยายอยากสอนเด็กๆเรื่องนี้ค่ะสติมาปัญญาเกิดลองทำดูนะลูกการที่เราจะอยู่กับลมหายใจแห่งสติแล้วเรารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราเมื่อเรารู้ทันกายรู้ทันใจและถ้าวันหนึ่งมันมีอะไรไหวและทำให้มันมีของหนักมาทับตัวเราเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างใจเบาต้องฝึกหายใจให้เป็นไม่ตกใจจนตายทั้งเป็นต้องรู้ว่าจะหายใจอย่างไรอย่างที่เรารักษาพลังงานของชีวิตเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก่อนที่เราจะให้คนอื่นมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองก่อนในกรณีนี้การฝึกหายใจอย่างมีสติก็เป็นเรื่องที่สำคัญก่อนนะจ๊ะและต้องฝึกไว้ว่าถ้าเราทำทุกขณะจิตของเราอย่างดีที่สุดแล้วขณะหน้าไม่มีขณะนี้ก็กล้าคืนไม่ฝืนไว้ลูกการกล้าคืนไม่ฝืนไว้ไม่ใช่เรากระโจนเข้าไปสู่ความตายนะคะแต่เรารู้ว่าเมื่อความตายเดินเข้ามาใกล้เราการที่เราอยู่ยังไม่กลัวตายแล้วกล้าคืนทุกอย่างอย่างสงบเย็นเพราะรู้ทันกายทันใจนั้นก็เป็นการคืนสู่ธรรมชาติอย่างงดงามค่ะการตายจึงเป็นเรื่องที่งดงามคุณยายอยากเล่าให้สติมาปัญญาเกิดและหลานๆทางบ้านได้เห็นนะคะว่าพุทธสาวิกาสองแผ่นดินที่อยู่กับคุณยายในช่วงที่เหตุการณ์มีแผ่นดินไหวหนึ่งในนั้นก็คือเด็กเนปาลลูกเขาก็ตกใจมากทีเดียวค่ะแต่เขาบอกว่าทันทีที่เขาตกใจเขากลับไปที่ลมหายใจค่ะและเมื่อเขากลับไปที่ลมหายใจเขาใช้เทคนิคของอานาปานสติภาวนาเขาก็สามารถที่จะมีสติปัญญากลับมาดูแลชีวิตของเขาอย่างไม่เพิ่มปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอีกแล้วเขาก็ชวนเด็กๆในพุทธสาวิกาสองแผ่นดินแสดงธรรมแล้วก็ส่งการช่วยเหลือไปให้ญาติมิตรที่เนปาลอย่างงดงามและอาถรรพ์โดยธรรมยิ่งค่ะคุณยายจึงอยากเชิญชวนเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังดูรายการบ้านนี้มีอริยะติดตามการทำสกู๊ปการแสดงธรรมที่เด็กๆ
ได้ส่งความช่วยเหลือส่งความปรารถนาดีเขาได้สวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้ตามประทีปแล้วส่งใจไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในขณะที่ใจของเขาเป็นอิสระจากทุกข์การมีปัญญาเช่นนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกปรือนะคะขอให้เด็กๆ เดินทางอย่างปลอดภัยโดยธรรมแล้วรู้ว่าความตายเดินเข้ามาใกล้เราวันหนึ่งถ้าเราต้องเผชิญกับการที่ต้องกล้าคืนไม่ฝืนไว้เราจะอาจหามอยู่ได้ทำค่ะขอให้พระธรรมคุ้มครองนะคะเด็กๆธรรมะสวัสดีนะจ๊ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าชื่อขนุนนะครับยังไม่ได้แก่ฮะอายุแค่26แล้วก็ไม่มีศาสนาฮะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังโฆษณานะครับทำงาน100ผมก็เที่ยว150นะฮะทุกวันนี้ระห่ำใช้ชีวิตระห่ำได้ใช้ได้เลยอินเดียครับได้มีโอกาสมาทำสารคดีเรื่องนี้ถามว่าอาสามาไหมก็ไม่ได้เต็มที่นะฮะว่าจะอาสามาก็วาดภาพไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4สกปรกการกินการอยู่ดูหน้าไม่น่าจะอยู่ได้มานี่เจอทุกอย่างเลยแต่แบบคูณ2อ่ะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัจธรรมป่ะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนฮะน่ากลัวดิฮะการตายของเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเจอทุกวันนะฮะถ้าถามว่าโลกหลังความตายนะฮะผมไม่เชื่อฮะผมแบบค่อนข้างอินไปทางวิทยาศาสตร์เบิร์ดเองก็ไม่ได้ต่างไปจากทุกๆคนนะครับไม่ต่างไปจากคุณหมอไม่ต่างไปจากเสมียนไม่ต่างไปจากกรรมกรทุกคนเหมือนกันหมดครับเราทุกคนก็มีความกังวลมีความผิดหวังทุกคนมีความทุกข์ของตัวเองแต่เราก็แค่ฝึกครับฝึกให้เห็นความกังวลแต่อย่าไปหมกมุ่นกับความกังวลฝึกให้เห็นความผิดหวังแต่อย่าจมอยู่กับความผิดหวังเพราะความทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นครับเป็นชาวไร่ก็ทุกข์เป็นชาวกรุงก็ทุกข์ขี่ม้าก็ทุกข์ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทุกข์ขับรถคันหรูก็ยังทุกข์เป็นโสดก็ทุกข์ไม่เป็นโสดก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์มีก็ทุกข์เป็นนางเอกก็ทุกข์ไม่มีอะไรไม่ทุกข์มาหาทางทำให้ทุกข์น้อยลงกันเถอะค่ะNepal से चिंता बढ़ाने वाली खबरों के आने का सिलसिला नहीं थम रहा। The frantic search for survivors goes on round the clock. Injured were brought to hospitals in trucks and on rickshaws. The ground shook quite hard for, I would say, possibly about 30 seconds. The capital, Kathmandu, is an ancient city with a rich cultural heritage. Britain, the United States, and Pakistan.สัมมาสัมพุทธัสสะเมรุนามเจสมิตาลุหะกุโนรามาลัยมาเดรีดุขลังเดชะกิเนปาลมากตินารามรบวัยสาระมาลาเอลเอกปัตตาสัมเจลาวดาเคเรเอกปัตตาเมรุบาร์ฟอร์กินะจานามาลากิราชามาลาเอกปัตตาฟอร์กินะจานามาลากิราชาระมาเดเมรุสัพเพจานาอัจรุบาจรามาเมรุแฟมิลี่อัลสัพเพจานาเดรีมิสกันราเฮกุสุ
หนูบอกว่าหนูได้เห็นที่นู่นลำบากมากแล้วหนูเห็นพายุเข้าเมื่อวานนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูเสียใจแต่ว่าใจไม่หายค่ะคอยคุณยายจ๋าก็จะสอนว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายไปอยู่ดีแล้วหนูก็อยากจะไปอยากดูที่นู่นเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เราดูข่าวเมื่อวานนี้เราตกใจหรือเสียใจเอาอย่างนี้ก่อนเสียใจแล้วตกใจด้วยจ้ะทั้งตกใจทั้งเสียใจแล้วจัดการยังไงจัดการกับอารมณ์อย่างนี้ยังไงลูกก็หนูก็อยู่กับลมหายใจจ้ะค่ะตอนแรกจะร้องไห้แล้วอยากจะไปดูตอนนี้อะค่ะแต่ว่าหนูก็อยู่กับลมหายใจกับอานาปานสติจ้ะค่ะถ้าหนูไปหนูจะช่วยอะไรได้จริงๆแล้วถ้าหนูไปหนูก็ช่วยอะไรไม่ได้แค่หนูก็จะกำลังใจให้ที่ป่วยจ้ะค่ะที่ถ้าหนูไม่ได้ไปหนูคิดว่าหนูจะช่วยอะไรทางนู้นได้หนูก็แผ่เมตตาให้เขาเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะหนูชื่อพุทธสาวิกาสมิตาเจ้าค่ะหนูได้มาบวชที่นี่3ปีแล้วเจ้าค่ะเห็นคำสอนของคุณยายจ๋าแล้วเห็นน้องๆที่บวช ด้วยกันนะคะแล้วรู้สึกว่าหนทางนี้ใช่ที่เราหนทางอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ค่ะหนูตอนนี้เหตุการณ์ที่ลุมเนปาตอนแรกก็ตกใจค่ะหนูทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วหนูก็อยู่กับลมหายใจอานาปานสติทำอะไรก็ไม่ได้อะค่ะแต่ว่าหนูก็ค่อยๆปรับตัวเองอะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณยายจะได้ไปช่วยเหลือที่นู่นหนูรู้สึกว่าชื่นใจค่ะเพราะว่าภูมิใจที่คุณยายจะทําให้คุณยายจะไม่ใช่ช่วยที่เนปาลเองเดียวค่ะคุณยายจะก็ช่วยทั่วโลกค่ะคุณยายจะไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือผู้คนค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่เนปาลว่าไม่ต้องเสียใจวันใดวันนึงเราก็ต้องตายไปอยู่ดีเราจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าพระพุทธองค์ก็สอนว่าเราก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็อยู่กับอานาปานสติค่ะนอร์ดอร์เราต้องเปรียบเอกหามีเอกดินนั่นตัวมอร์เรย์จานุปนิยตตระต้องเปรียบแล้วเป็นเดรย์ดอร์ลากิโอลาดาจูไปดีดีไปเนี่ยรู้สึกว่าจะน่าอัพโนไปออร์กูบิจันแล้วแต่ต้องเปรียบอัพโนเดรย์เกียร์ก่อนนู่นชื่อขนุนนะครับยังไม่ได้แก่ฮะอายุแค่26แล้วก็ไม่มีศาสนาฮะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังโฆษณานะครับทำงาน100ผมก็เที่ยว150นะฮะทุกวันนี้ระห่ำใช้ชีวิตระห่ำได้ใช้ได้เลยอินเดียครับได้มีโอกาสมาทำสารคดีเรื่องนี้ถามว่าอาสามาไหมก็ไม่ได้เต็มที่นะฮะว่าจะอาสามาก็วาดภาพไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4สกปรกการกินการอยู่ดูหน้าไม่น่าจะอยู่ได้มานี่เจอทุกอย่างเลยแต่แบบคูณ2อ่ะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัจธรรมป่ะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนฮะน่ากลัวดิฮะการตายของเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเจอทุกวันนะฮะถ้าถามว่าโลกหลังความตายนะฮะผมไม่เชื่อฮะผมแบบค่อนข้างอินไปทางวิทยาศาสตร์ดีอวดดีสตรอเบอรี่ไปวันวันคิดดีทำดีพูดดีทุกทุกวันวันเว้อเวียงวีนหมู่ว่ามันแหวนว่าง่ายว่องไวไปวัดแล้วเลิกเวียงปิดตาปิดหูปิดหัวปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดหัวเปิดใจเลือกได้นี่เลือกได้นี่เลือกได้นี่ yeahไม่หวั่นแม้มันจะมามากผมดำเริ่มลาจากผมขาวเริ่มมาเยือนตีนกงตีนกาเริ่มมาแชร์มาเชือนริ้วรอยมากันเกลื่อนเขามาเตือนแล้วไงปล่อย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 ก็เพราะสังขารนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงสำหรับชื่อเสียงเป็นสิ่งไม่แท้เกียรติศักดิ์ลาภยศเป็นสิ่งไม่แน่เงินทองกองเป็นแท้ไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรยั่งยืนปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะมาดีมีอะไร
มีคำถามที่ตรงกับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะว่าถ้าโลกไหวโลกในใจจะไม่ไหวได้อย่างไรจากสถานการณ์ของแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล นะคะหลายคนก็ตกใจบางคนสูญเสียสิ่งที่มีอยู่โดยฉับพลันเรื่องเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ค่ะและยิ่งโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องรู้ว่าใจที่ถูกฝึกไว้ดีแล้วจะเป็นตัวตัดสินชีวิตของเราที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์ได้หรือไม่คะการที่เรามองโลกอย่างที่โลกเป็นไม่มองโลกอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเราจะรักษาใจคือโลกภายในของเราอย่างคนที่ฝึกไว้ดีค่ะสิ่งที่จะทำให้เราเข้มแข็งได้ก็คือการทำบ่อยๆเวลาที่เราตกใจเราจะหายใจอย่างหยาบค่ะตื้นด้วยให้กลับไปที่ลมหายใจหายใจให้ลึกและยาวลงในขณะที่เราหายใจเข้าอย่างยาวและลึกนั้นสติที่กลับมาจะทำให้เราได้ปลดปล่อยความอึดอัดที่เรียกว่าตกใจออกไปพร้อมกับลมหายใจออกได้ขณะนั้นโลกในใจของเราจะมั่นคงขึ้นค่ะถึงแม้ว่าความจริงจะมีการจากพรากแต่ที่จริงคือมันจบอยู่ในทุกขณะค่ะอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างจบไม่จมถ้าจมอยู่กับความกลัวโลกที่มันหวั่นไหวอยู่แล้วมันก็จะโยกโครงเพราะความกลัวที่เป็นโลกภายในที่เราไม่ได้ฝึกไว้ค่ะจากนี้ไปขอให้คุณรู้ว่าคุณควรจะต้องฝึกเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจเพื่อประคองโลกภายในคือใจของคุณให้มั่นคงไม่ว่ามันจะมีการสูญเสียการจากพรากที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงขนาดไหนถ้าโลกภายในของเรารู้ทันไหวใจตื่นเราจะพอแก้ปัญหาอย่างมีสติปัญญาได้ค่ะขอให้คุณเจริญก้าวหน้าในการเจริญสติอารักขากายใจเช่นนี้และอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะชื่อขนุนนะครับยังไม่ได้แก่ฮะอายุแค่26แล้วก็ไม่มีศาสนาฮะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับหนังโฆษณานะครับทำงาน100ผมก็เที่ยว150นะฮะทุกวันนี้ระห่ำใช้ชีวิตระห่ำได้ใช้ได้เลยอินเดียครับได้มีโอกาสมาทำสารคดีเรื่องนี้ถามว่าอาสามาไหมก็ไม่ได้เต็มที่นะฮะว่าจะอาสามาก็วาดภาพไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4สกปรกการกินการอยู่ดูน่าไม่น่าจะอยู่ได้มานี่เจอทุกอย่างเลยแต่แบบคูณ2อ่ะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัจธรรมป่ะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนฮะน่ากลัวดิฮะการตายของเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเจอทุกวันนะฮะถ้าถามว่าโลกหลังความตายนะฮะผมไม่เชื่อฮะผมแบบค่อนข้างอินไปทางวิทยาศาสตร์แป้งรองพื้นเพื่อผิวเรียบเนียนยาวนาน12ชั่วโมงมาสคาร่าให้ขนตาก่อนงามคงทนตลอด8ชั่วโมงดวงตาโดดเด่นยาวนาน10ชั่วโมงลิปคัลเลอร์ชายน์เพิ่มเสน่ห์ให้เรียวปากได้นาน6ชั่วโมงจะกี่ชั่วโมงความสวยก็มีวันหมดอายุทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดก็ไม่ทุกข์ฝนแล้วหนาวแล้วร้อนเดียวกับฝนพรำทุกแล้วร้อนเดียวก็หายกลับกลายเป็นสุขสันต์ก็เลยคิดว่าชีวิตคนเรามันก็เท่านี้ลมแล้วท้อลมไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้รักเลิกกันแล้วรักที่ดีก็เจออีกใช่ไหมไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเลยท
ที่รักเป็นเจ้าของเหมือนเราก็อยู่กับธรรมชาติใช่ไหมคือยังไงมันก็ต้องธรรมชาติมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่แล้วเราก็ถ้าเราแข็งมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนไปบ้างให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็อย่าไปจับมันไว้อย่าไปยึดติดมันไว้ก็ปล่อยมันไปเราจะได้ไปที่อื่นต่อช่วงดูอะไรดีท่านต่อไปครับคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์ครับผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนครับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบกลไกสื่อสร้างสำหรับเด็กเยาวชนครอบครัวอย่างยั่งยืนครับก็เป็นรางวัลที่ภูมิใจนะคะแล้วก็มีเกียรติอย่างยิ่งที่ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นมันมีคุณค่าแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทบทวนจิตใจด้านในของเราว่าเราเข้าถึงธรรมะที่แท้นะคะทั้งเรื่องของความสงบความสว่างในจิตใจของเราเองแล้วก็สิ่งที่เราจะเผื่อแผ่ต่อสังคมด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเราอะค่ะความดีก็ต้องเริ่มจากตัวของเราเองด้วยนะคะว่าเรามีดีพร้อมทั้งในแง่ของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็ความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ความดีตรงนี้เราสามารถที่จะเผื่อแผ่ไปยังสังคมให้สังคมเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นซึ่งถ้าตรงเนี้ยเราทบทวนตัวเองเรายึดมั่นเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมีพลังใจให้กับตัวเองแล้วนะคะมีความสุขจากภายในเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็พร้อมที่จะเผื่อแผ่แล้วก็ทำให้เห็นว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินที่จะต่อสู้เพื่อให้เด็กเยาวชนแล้วก็สังคมของเราดีขึ้นนะคะตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นทั้งกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนนะคะว่าบนเส้นทางเนี้ยเราจะไม่ท้อถอยแล้วก็เผื่อแผ่สิ่งที่เราทำเนี้ยให้ขยายกว้างออกไปทุกๆวันค่ะพาไปดูโดยมูลนิธิโอเคไลฟ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเสถียรธรรมสถานได้ที่ www.sdsweb.org หรือ facebook.com/sdsfaith ค่ะบ้านที่มีอารียาสุขแท้จากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัว